ซึ่งบัตรเครดิตกับบัตรเดบิตมันต่างกันเยอะนะครับในแง่ของความเป็นคือคำว่าเครดิตมันก็บอกแล้วว่ามันคือความเชื่อใจด้วยแต่เดบิตนี่คือพูดง่ายๆมันเหมือนกับเงินสดมันมีเขาเรียกว่าอะไรคือมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ในเวลาเดียวกันมันคือสิ่งเดียวกันอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างครับถึงแม้มันจะเป็นปัจเจกเรายื่นให้บุคคลอื่นแน่นอนสังคมไทยไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปัจเจกเราเลยถามนิดนึงครับสงสัยหยิบแบงก์ยูโรมาดูแล้วถ้าสมมติว่าอาเซียนเราจะผลิตแบงก์มาใช้เหมือนกันทุกประเทศบ้างเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงหรือจะมีอะไรที่เขาไม่มีทางเอาไปลงในขาดได้ผมว่าไม่มีทางรวมอาเซียนดีกว่าคือผมว่ายากนะคือผมคือนี่ถ้าส่วนตัวนะมันก็อาจจะรวมไปคือพอรวมไปแล้วเนี่ยก็อาจจะแยกแบงก์จะใช้อยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายประเทศอยู่ในยูโรที่ใช้แบงก์ตัวเองอยู่ก็ผมคิดว่าแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นสมมติว่ารวมกันสำเร็จโอ้ยคุณจะปล่อยที่ภาพพระนเรศวรอยู่ในแบงก์อาเซียนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนั้นเนี่ยทางคนพวกพม่าอะไรเนี่ยอย่างเช่นลาวต้องขอเอาเจ้าทุกองค์มาลงสักหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวพออ่ะยอมว่าทุกคนเลือกมาเลยคนละพระองค์เลยเนี่ยก็เดี๋ยวจะเจออีกว่าจะลง1บาท20บาท50บาทกันอีกประเทศไหนก็จองแบงก์ที่ราคาแพงที่สุดดีเพียงกันดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ารวมอาเซียนแล้วที่จะมีแบงก์แบบนั้นการคิดจากบริบทตอนนี้ไม่สำเร็จยากมากเลยคงแยกกันใช้ก็ผมอาจจะเสริมสิ่งที่อาจารย์พูดและสิ่งที่ผมพูดตอนที่แล้วครับว่าตอนนี้แบงค์อย่างน้อยแบงค์ของไทยเนี่ยเรามองว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของการสร้างความเป็นชาติที่เราจะเห็นว่ามันมีเต็มไปด้วยลายไทยหรือว่ามีอะไรแบบนี้อยู่เต็มไปหมดในขณะที่ถ้าเราดูพวกแบงค์ยูโรหรือว่าแม้กระทั่งแบงค์อินโดนีเซียตัวเนี้ยแบงก์มันกลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเรายังไม่เปลี่ยนความคิดตรงนี้มันก็คงจะลำบากที่เราสามารถแชร์เงินหรือว่าใช้เงินคูณเดียวกันทั่วทั้งอาเซียนได้นะครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเราอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรามองแบงก์อย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆคือมันเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจหรือเป็นตัวการันตีจริงๆว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยดำเนินต่อไปได้เนี่ยครับมันก็อาจจะมีโอกาสการสามารถต้องมองเปลี่ยนเป็นรูปสถาบันนิยกรรมแทนซึ่ง
ดคือทำอย่างแบงก์ยูโรเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นสถานการณ์เงินในซองมีหลายยุคค่ะแต่แบงก์เขาจะเป็นแต่ในยุคแต่ในยุคค่ะแต่คือมันต้องเป็นว่าทำด้วยแบงก์สมมุติเงินในซองให้มันร่วมกันไงแต่ของเราไม่ร่วมว่าเราถ้าจะเอาอย่างนั้นก็ได้แล้วถ้าผมยังพลาดเดี๋ยวผมจะเอาเป็นพวกกองหัวระพึ่งเลยก็ไปแบบคือเขาก็มีนักประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้คือมันก็มีกลุ่มนักประวัติศาสตร์ที่พยายามจะเขียนประวัติศาสตร์อาเซียนใช่ไหมเช่นคุณขจิตโอเคว่าเขาว่าที่เราจะเขาอะนะว่ากองมาหัวระพึ่งเนี่ยเป็นวัฒนธรรมร่วมสมบูรณ์เนี่ยก็ได้แล้วก็หาของร่วมเป็นสงครามรอยกระทงอะไรเงี้ยคุณขจิตเขาเขียนว่าแต่ว่าอาจจะเดิมวนเพราะว่าสงครามเป็นของไทยรูปแผนที่แต่ละประเทศเลยคิดว่าอย่างแผนตอนแรกคิดว่าคือทำเป็นแผนที่แต่ละประเทศเป็นง่ายๆแต่คิดไปคิดมาเดี๋ยวประมวลมากันอีกแบบตรงนี้มึงเอาเต็มไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาพวาดแบบไหนหรือซึ่งหรือไม่ได้ที่ซึ่งซึ่งพวกนี้มันมีความหมายในการที่บอกว่ามันคืออะไรเช่นนำเสนอภาพอ่ะบรรณวัตถุมันต้องการนำเสนออะไรฮะเราบอกว่าสถาบันกษัตริย์มากับบรรณวัตถุเสมอนั่นคือมันจะไปแล้วหรือว่าไม่เกี่ยวนะหรือว่าอยู่ใกล้ปากน้ำก็มันจะลอยอ่าวไทยเลยหรืออะไรมันมีกระดาษหลายแบบนะครับคำถามคือถ้าถามในแบบพวกเซโนโลจีเนี่ยวิธีการที่ความหมายมันออกมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่ความหมายคืออะไรแต่การนำเสนอความหมายโดยเฉพาะตัวบทในคอนเทกซ์ที่ปิดในตัวมันเองเนี่ยมันจะมีนัยยะสำคัญกว่าซึ่งผมบอกว่ามันมีวิธีการอ่านหลายแบบครับอันนั้นจะเป็นวิธีการของอาจารย์ซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีเมื่อการต้องขอไปอ่านงานของอาจารย์ครับที่สองที่ผมถามมาอาจารย์ธนุเรื่องของคำถามคือถ้าผู้ชี้ชอดแล้วเป็นคนดูเนี่ยถ้าเราย้อนดูประวัติศาสตร์เนี่ยสวัสดิสก้าก็คือสวัสดิการเติบโตของnationalism แบบปวชนะคำถามคือสกอตคือคนที่active ในเรื่องการสร้างชาติในฐานะหนึ่งถ้าไม่ใช่สกอตแล้วก็สร้างคนอื่นขึ้นมาเช่นถ้าธรรมศาสตร์ไม่มีปีที่นุ่มยงเราก็สร้างป่วยทกรแล้วสร้างคนอื่นมาในท้ายสุดพวกเขาเป็นผู้ที่ถูกเลือกที่ถูกสร้างซึ่งการถูกเลือกถูกสร้างนี่มันตั้งคำถามมาสู่เบิร์ดคุณนัทเมกีนี่อะไรเนี่ยชื่อเบิร์ดเบิร์ดถามว่าเราจะอ่านมันยังไงคำถามคือเมื่อถูกสร้างขึ้นมานั้นน่ะเมื่อเข้ามาสู่เรื่องของคุณติดซ็อกซิมโบลิกหรือคุณติดซ็อกซิมโบลิกเนี่ยประเด็นปัญหาคือเรื่องอำนาจวันตรงนั้นคำถามคือเราเข้าใจขนาดไหนเมื่อเราย้อนอ่านงานของโรลัมบาร์ดมิทโลจีคำถามว่าขอไอเฟลนั้นมีความหมายอะไรสำหรับคนปารีสที่มีเลยซึ่งตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เบิร์ตพูดมาทุกคนทำให้จิตใจผมคำถามเงินในมือเนี่ยมันมีความหมายอะไรซึ่งคำถามคือเมื่อเราบนการสร้างความหมายที่มาที่พิกอัพทางประวัติศาสตร์การสร้างชาติเนี่ยชาตินั้นเชื่อว่าชาตินั้นมีระดับของการสร้างนั้นแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับข้อห้าพูดถึงเรื่องเนชั่นในแบบหนึ่งข้อหกพูดหนึ่งเพื่อนในชนะซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเลสหรือเลือดเดียวกันซึ่งมีแผนที่อยู่ตรงนี้แต่ว่าชาติมันไม่มีเดียวคำถามคือถ้าเราพิจารณาในรายละเอียดคิดว่าน่าจะสนใจนะครับก็พูดได้แค่นี้ครับ
ือเมื่อกี้มีอาจารย์พิญญพันธ์อะไรแมสเซจมาบอกว่าไปแล้วนั้นคือวัดที่ไม่ผมบอกว่าไม่รู้อะไรเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องกรณีรส112ก็ได้นะฮะปากน้ำเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ลองเรื่องนิดหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าใช่ครับมันมีหลายพล็อตไงฮะแล้วก็หลายวิธีการอ่านใช่ไหมเพราะนั้นวิธีซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยสิ่งที่ผมอ่านเองเนี่ยก็ไปสั้นพอให้เดินมาก็ไม่เป็นไรครับพูดสั้นๆคือว่าจริงๆผมเห็นประเด็นของคนที่คอมเมนต์คนเมื่อกี้เรื่องของการอ่านน่าสนใจมากนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือผมความเห็นส่วนตัวก็คือว่าจริงการเอาธนบัตรขึ้นมาเป็นสิ่งสำคัญตอนนี้เนี่ยมันคือค่อนข้างเรียกว่าอะไรมันทริกกี้มากที่จะพูดถึงธนบัตรเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าธนบัตรเป็นพื้นที่ที่มีการควบคุมมากที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าในฐานะของอำนาจของรัฐในการที่จะออกธนบัตรเนี่ยนะครับก็คือเป็นอำนาจที่เป็นใหญ่ที่สุดเป็นชิ้นนึงซึ่งไม่มีการโต้เถียงแน่นอนนะครับว่าคนอื่นทำไม่ได้ในการผูกขาดที่สุดอันนึงของรัฐอยู่แล้วในการพูดถึงธนบัตรเนี่ยโดยที่มันซ้อนกันอีกชาติก็คือว่ามันมีความเป็นเทคนิคความเป็นนักวิชาชีพกลุ่มเดียวเท่านั้นหรือว่าจะต้องเป็นธนาคารชาติหรือเป็นกลุ่มของนักการเงินที่ทำเนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้รู้สึกว่าการอ่านธนบัตรแบบนี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะมันมีใบแอบที่เรียกว่าที่เรากำลังพูดถึงส่วนที่มันอยู่ถูกครอบงำมากที่สุดนะครับแล้วก็พอเราอ่านแล้วเราตีความให้มันกว้างในแง่สังคมหรือว่าธรรมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไปไกลนิดนึงในขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยการให้ความสำคัญกับมันมากเนี่ยสำหรับผมก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะละเลยไอ้ความพยายามที่จะของคนจำนวนมากที่จะปฏิเสธไอ้การครอบงำจริงๆเราสามารถมองแทนกับการอย่างเช่นที่กุฎชุมหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเพียงปฏิเสธในส่วนเนี่ยนะครับแต่ว่าพอเรามาให้ความสำคัญกับส่วนนี้จริงๆแล้วผมเลยรู้สึกว่ามันให้ความสำคัญกับอำนาจรัฐมากเกินไปแล้วก็อธิบายอำนาจรัฐและการพยายามที่จะอธิบายอัตลักษณ์ของรัฐเนี่ยอย่างขยายความจริงหรือเปล่านั่นข้อสังเกตผมนะครับคือผมเจ้าผมคิดว่าผมก็ไม่ได้อธิบายเกินจริงคือถามคนเขียนก็ต้องแบบนี้ก็ไม่รู้จะตอบแบบไหนก็คือผมก็จะก็คิดว่าการวิเคราะห์ตีความเนี่ยมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็คิดว่ามันเป็นแบบนั้นในฐานะตัวผู้เขียนแล้วก็ที่พูดถึงว่าเลือกธนบัตรชุดนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีการควบคุมสุดยอดอะไรเนี่ยมาดูเวลาให้อะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ผมคิดว่าก็ประเทศไทยประเทศเดียวนะผมเล่นเรื่องประเทศไทยประเทศเดียวหรือว่าก็ประเทศไทยมีการคุมสุดยอดมากอยู่ที่ผมโยมแม่ก็ปวดแผลอะไรอย่างเงี้ยอะไรเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นอย่างนี้แล้วก็มันเป็นภาพสะท้อนมันเป็นภาพตัวแทนเล็กๆอันนึงของทุกส่วนในสังคมไทยที่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่เราควรจะต้องเข้าไปมองดูนะฮะแล้วก็ไปตั้งคำถามกับมันอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเราไม่เห็นด้วยก็ควรจะลื้อทำลายแล้ว
มองเรียนทางตรงกันข้ามเลยเพราะว่าผมเมื่อกี้คุณเป็นพูดถึงเรื่องของการทางเลือกอื่นหรือว่าการต่อต้านอำนาจรัฐที่อยู่ในชนบทนะครับแต่ผมจะมองว่าพอมีคนพูดถึงการต่อต้านอำนาจของเงินหรือการต่อต้านอำนาจของชนบทเนี่ยผมก็จะไปนึกถึงพวกแบบรายการอะไรแบบประเภทแบบไปถ่ายให้ดูว่าแบบชาวบ้านในแบบว่าจังหวัดนี้เขาจะแบบใช้ระบบบาร์เตอร์ซิสเต็มแลกของกันอยู่โดยไม่ใช่ชนบทเลยซึ่งแบบเป็นตามแนวทางแบบพอเพียงสุดซึ่งมันไปมาผมกลับรู้สึกว่าไอ้การที่คุณจะหนีจากการต่อต้านอำนาจของชนบทเนี่ยคุณกลับไปตกอยู่ในสิ่งที่มันอุดมการณ์ของชนบทเนี่ยมันได้สื่อออกมาข้างบนอยู่แล้วนะครับผมเลยมองว่าตรงนี้เราไม่ได้มีทางออกในขนาดในเราไม่ได้มีทางออกขนาดนั้นคือว่ามันผมไม่ค่อยจะผมจะไม่ค่อยมีความรู้นะครับว่าเราค่อยจริงเรามีอัลเทอร์เนทีฟอื่นเลยหรือเปล่าเรามีชนบทแบบอื่นหรือว่าอย่างน้อยในประเทศไทยเนี่ยมันได้มีเข้าใจว่าคุณเคยมีว่าเหมือนกับเป็นชนบทที่ใช้ในท้องถิ่นหรือเป็นจำนวนเงินท้องถิ่นขึ้นมาเองแต่ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันผมว่ามันก็ถูกควบคุมด้วยวัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพียงไม่อีกคือมันมีการควบคุมสองชั้นอยู่ไม่ว่าคุณจะปฏิเสธยอมรับในตัวชนบทของตัวเงินรายก็ตามถ้ามองอย่างที่อาจารย์เกียงศักดิ์ว่าคือถ้าเป็นผมคือขอให้มองอาจารย์เกียงศักดิ์คือการที่คุณเชียงใหม่ผมพูดจริงพื้นที่ในธนบัตรเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่คุณยังยอมรับอำนาจการกำหนดระบบการใช้จ่ายตรงนี้ของการต่างที่เนี่ยพี่พอพูดเรื่องเบี้ยถูกขึ้นมาประเด็นที่ได้ว่าเนี่ยพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่อย่างที่ถูกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าพอมันกลายเป็นคุณไม่ใช้บัตรเพื่อซิสเต็มแล้วคุณก็ไปตกอยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอีกอันนึงที่กำหนดไปแล้วว่าสุดท้ายคือถ้ามันจะทำอย่างนั้นก็ทำถ้าพอทำได้ก็ทำเพราะอย่างเบี้ยถูกชุมนี้มันกลายเป็นว่าพอคุณนำเสนออีกระบบหนึ่งเพื่อใช้กันเองในชุมชนมันเป็นปัญหาที่รัฐไม่ยอมรับก็คือมันกลายเป็นว่าผมว่ามันก็ยังอยู่ในประเด็นเรื่องสารบัญชนในธนบัตรนะคือท้ายแล้วว่าคุณก็ไม่ได้มีอำนาจจะไปกำหนดอะไรกับตรงนี้นะทั้งที่มันเกี่ยวพันกับตัวคุณเองเยอะมากถ้าจะเอาไปกับมีสองเรื่องนะเขาจะเรื่องแรกเรื่องอะไรก็คือเห็นด้วยกับจากที่ผ่านที่กลับไปแล้วว่าไอ้เรื่องที่ไม่เป็นต้องเป็นปากน้ำคือถ้าได้มองทางประวัติศาสตร์ถ้ามองทาง geopolitics มันก็จะตอบอย่างนั้นได้ว่ามันเป็นวัดสุดท้ายที่ออกมันต้องการออกปากน้ำเป็นอย่างนี้ถ้าพูดถึงเรื่องนอกจากในเรื่องของมิติเรื่องการเงินอะไรพูดเรื่องมิติเศรษฐกิจได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนี่ยคือว่ามันเป็นทางเข้ามันออกทางปากเข้าไทยได้รับผลกระทบเรื่องนึงก็คือปัญหาก็คือว่าอย่างที่บอกว่าคือสุดท้ายเรามาเถียงเรื่องการบาลที่ยังของประเทศไทยที่ไม่คนเกาะในฝั่งการเงินคือโอเคถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยครับในประเทศเนี่ยคือคุณไม่จำเป็นต้องใช้รัฐบาลในประเทศนั้นซื้อของคุณสามารถใช้ US ดอลลาร์ซื้อได้หรือว่าถ้าอย่างบางประเทศถ้าอย่างเวียดนามหรือว่าคัมพูชาหรือว่าในลาวต่างๆก็สามารถใช้ได้คือเขามองข้ามเรื่องเหล่านั้นไปแล้วที่เขามองว่ารัฐบาลมันเป็นแค่คือการแลกเปลี่ยนทางเชิงเศรษฐกิจแต่ว่าผมเจอปัญหาหนักเพื่อนหลายคนที่แบบเป็นชาวต่างชาติเนี่ยพอมาในเมืองไทยคือเขาปก US ดอลลาร์เนี่ยสุดท้ายเขายังไม่สามารถซื้อของได้นะครับเราต้องกลับไปแลกเป็นแบงค์ไทยเพื่อมาซื้อของไทยอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันค่อนข้างแปลกในเรื่องของการเข้ามาควบคุมเข้ามาอะไรก็แล้วแต่คืออย่างสมมติถ้าเราอย่างล่าสุดผมไปเกาหลีเงี้ยเขาบอกว่าคุณจะจ่ายวอนคุณจะจ่ายยูเอสดอลลาร์เงี้ยเขาจะคำนวณราคาให้แต่ถ้าเมืองไทยยังไงคุณก็รับเป็นบาทไม่แน่ใจว่ามันเป็นการควบคุมทางอ้อมหรือเปล่าความเป็นการเมืองอยู่ต่อให้ต
ต่อให้บนธนบัตรของ US ดอลลาร์เนี่ยไม่มีรูปประธานาธิบดีหรือสักคนมีแต่รูปธรรมชาติมีแต่รูปอะไรก็ไม่มีรูปคนมีแต่รูปช้างรูปควายใบตันรูปอะไรแบบนี้เลยเนี่ยผมว่าการที่เราสามารถเอา US ดอลลาร์มาใช้ที่ไหนก็ได้เนี่ยมันก็มีแง่มุมทางการเมืองแทรกอยู่ชื่อใครครับถ้าสมมติว่าจะเอาสาวไปชวนขึ้นไปข้างบนอยากได้ใครผมขอตอบอย่างนี้ดีกว่าคือไม่ใช่สาวไปชวนนะครับแต่ว่าคืออย่างถ้าเกิดจับตีสิ่งที่ผมพยายามพูดมาตลอดเนี่ยคือว่าผมมองว่าธนบัตรเนี่ยมันควรจะเป็นพื้นที่ของทางเศรษฐกิจไม่ใช่พื้นที่ของทหารหรือของอุดมการณ์ทางการเมืองอะไรซึ่งผมจะสงสัยมาตลอดว่าทำไมเราถึงไม่เคยมีใครพยายามสร้างประวัติศาสตร์โดยการเล่าเรื่องถึงพระนารายณ์เลยในที่โอเคหนึ่งก็เป็นมหาราชเหมือนกันแล้วก็ในที่จริงผมว่าโอเคเราตัดเรื่องประเด็นสามัญชนก่อนผมว่าพระนารายณ์เนี่ยพอจะอยู่บนธนบัตรมากๆถ้ามองในแง่ของในแง่ของทางเศรษฐกิจหรืออะไรแบบนี้แล้วก็โอเคถ้าจะมองว่ายังมีอุดมการณ์ของความเป็นราชานิยมอยู่ในลักษณะนี้นะครับซึ่งมันก็น่าสนใจว่าผมก็ไม่เคยเห็นธนบัตรที่อาจารย์มาให้ดู14-15แบบนะครับทำไมหนึ่งทำไมพระนารายณ์ถึงไม่เคยอยู่บนธนบัตรเลยแล้วสองคือจริงมันยังมีเหมือนกับว่าเป็นกษัตริย์ในสมัยอยุธยาแล้วรัชกาลอยุธยามีนะครับก็มีพระนเรศวรแต่ว่ายังมีกษัตริย์ที่ยุทธยาหรือมีคนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรหรือว่าทางด้านอะไรที่เป็นผลผลิตทางเศรษฐกิจอยู่พอสมควรที่ยังสามารถได้หยิบเอามาใช้บนธนบัตรได้ถ้าเกิดเราอยากจะมองคือสำหรับผมอาจจะไม่ได้มองว่าโอเคเราจะต้องเอาเจ้าออกไปจากธนบัตรอะไรอย่างนี้แต่ผมมองว่าธนบัตรเนี่ยมันควรจะมีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจด้วยหรือว่ามีม
อกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องของประเทศต่างๆด้วยก็คืออย่างนี้นะครับผมยังไม่ค่อยคือผมถ้าถามตรงนี้ผมไม่ได้อยากเรียนรู้บุคคลคือสมมติว่ามีโอกาสได้เปลี่ยนเนี่ยนะครับทางคนไทยยังมีแบบบูชาตัวบุคคลเยอะมากถ้าเป็นคนธรรมดาหรือมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบเข้าใจว่าเป็นเดนไอเดนเทอร์แลนด์ก็จะมีบางชุดที่เรียกว่าเป็นแอสแตรกถึงยังไม่มีอะไรเลยก็เป็นอะไรเนี่ยเริ่มอย่างนี้ดีกว่าเริ่มอย่างนี้จนเบื่อก่อนเดี๋ยวเพื่อนเดินหาบุคคลเมื่อสมมติว่าได้มีโอกาสแบบข้ามเลือกแล้ว